ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงครัวสั่งทำพิเศษกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับงานสั่งทำพิเศษนะห่างหายกันไปนานมากอยู่ใช่ไหมตะก้องจำได้ไหมวันนี้กลับมาอีกครั้งสำหรับงานสั่งทำพิเศษเป็นช่วงที่เราจัดทำมาเพื่ออัปเดตงานสั่งทำของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานครัวนี่แหละว่ามีใครสั่งแบบไหนเปลี่ยนแปลงแบบไหนแล้วมีตัวไหนน่าสนใจบ้างเราจะเอามาถ่ายทำให้ทุกคนได้ดูกันปลอขีดเส้นใต้บอกไว้ก่อนนะคะว่าตัวที่ทุกคนจะเห็นในวันนี้ถ้ามาหน้าร้านนะอาจจะไม่เจอนะทุกคนเพราะว่าเราเป็นงานของลูกค้าเดี๋ยวเราต้องไปส่งแล้วของลูกค้าท่านนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นลูกค้าเก่าเราเคยซื้องานครัวไปแล้วแล้วลูกค้าประทับใจมากแล้วบอกว่าเนี่ยเขามีบ้านเพิ่มเขาจะมาสั่งครัวอีกแล้วซึ่งตัวนี้นะคะที่มาที่ไปเนี่ย inspiration คือแรงบันดาลใจของลูกค้าท่านเนี้ยเขาได้มาจากครัวรุ่น3เมตรซีรีส์3ของเราตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าเป็นงานหินยาว3เมตรแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่ลูกค้าสั่งไปอ่ะจะเหมือนงานรุ่น3เมตรนี่ไหมหรือจะถูกดัดแปลงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรอชมกันค่ะและนี่คือการสั่งทำของลูกค้าจากจังหวัดภูเก็ตค่ะอันนี้มะนาวต้องบอกก่อนนะว่าของลูกค้าท่านนี้จริงๆเขาอยากได้งานกว้าง3เมตรเหมือนรุ่นปกติของเราแต่ด้วยข้อจำกัดที่ว่าลูกค้ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวนเยอะมากๆทำให้ลูกค้าบอกว่าโอเคงั้นพี่ยอมขยายไซส์ออกมาอีกนิดนึงเพื่อให้ใส่งานพวกนี้ได้แต่ไม่ใช่ทุกรุ่นนะคะที่จะขยายไซส์แบบนี้ได้นะต้องเป็นรุ่นที่มีโครงสร้างแบบนี้เท่านั้นเรามาดูกันว่าของลูกค้าท่านนี้เนี่ยทำอะไรยังไงได้บ้างแล้วมะนาวขออนุญาตแบ่งโซนให้เป็น3โซนหลักๆวันนี้นะคะเริ่มกันที่โซนแรกกันก่อนนั่นก็คือโซนไฟค่ะหรือว่าโซนที่ต้องใช้ความร้อนนั่นเองก็คือบริเวณช่วงนี้ตรงนี้กันก่อนจุดแรกนี้จริงๆก็คือมะนาวมองว่ามันสามารถเป็นตู้กับข้าวได้คือเก็บอาหารเก็บอะไรที่เราต้องการเกี่ยวกับงานครัวเราเก็บตรงนี้ได้แล้วก็ถัดลงมาด้านล่างอีกนิดนึงตรงนี้สังเกตได้ว่าลูกค้าเขามีการแอดออนปลั๊กเพิ่มเอาไว้สำหรับแบบวางไมโครเวฟก็ได้วางอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นก็ได้แล้วก็ยังมีพื้นที่สำหรับเตรียมอาหารตรงนี้ส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้จะแตกตานิดนึงนะปกติมันจะมีบานเปิดบานปิดใช่ปะอันนี้เขาตัดบานออกไปเลยเพื่อให้ใส่โอเว่นที่ยื่นหน้าออกมาแล้วใช้งานได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิมมาดูในส่วนของเตาแก๊สกันบ้างเตาแก๊สอันนี้มะนาวขอบอกเลยว่าเริ่มกันที่ด้านบนตรงนี้ลูกค้าใช้เครื่องดูดควันแบบเป็นระบบดูดออกท่อขึ้นไปจริงจังแบบนี้ซึ่งแน่นอนว่าเรามีการทำบานเปิดปิดเอาไว้สำหรับดูแลรักษานั่นแหละยาวได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกเลยถัดลงมาผนังกระเบื้องเรามีให้เอาไว้เพื่อทำอาหารแล้วมันกระเด็นส่วนตัวนี้แปลกตามากๆเพราะว่าน้องไม่ใช่เตาแก๊สแบบใช้แก๊สแบบปกตินี่คือเตาไฟฟ้าค่ะทุกคนเพราะเขาต้องการคีพื้นที่เอาไว้สำหรับใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยเอาเป็นเตาไฟฟ้าแทนไม่ต้องเสียพื้นที่ในการใส่ถังแก๊สไปส่วนด้านล่างตรงนี้เราก็ยังให้เป็นพวกฟังก์ชันลิ้นชักเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นที่ใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆหรือแม้กระทั่งด้านล่างก็ยังได้ที่เก็บจานเหมือนเดิม30ใบมาดูบริเวณจุดอ่างล้างจานอ่างล้างจานอันนี้บอกเลยว่าลูกค้าใช้พื้นที่แบบคุ้มมากข้างบนเราต้องมีเก็บอุปกรณ์เกี่ยวกับอ่างล้างจานบ้างพวกสก็อตไบน้ำยาล้างต่างๆที่คว่ำจานตรงนี้มะนาวมีให้อยู่ในเซตแล้วก็อ่างอันนี้เป็นไซส์60เซน1อ่างปกติ1หลุมเลยแล้วก็ด้านล่างเรียกได้ว่าใช้พื้นที่ได้โคตรคุ้มจริงๆโซนที่3ค่ะโซนที่3อันนี้ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มตรงนี้ด้านบนนี่อันนี้มะนาวชอบมากเลยนะที่ลูกค้าแบบเฮ้ยเอาเป็นตู้เก็บของเก็บนู่นเก็บนี่ซึ่งสามารถเก็บของได้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเก็บอุปกรณ์ซักล้างจานชามพวกนี้คือเก็บได้หมดเลยแล้วถัดมาที่ไซส์ตรงกลางนี้สังเกตไหมคะว่าท็อปหินอันนี้เนี่ยก็คือจะมีแบบความเว้นพื้นที่เอาไว้ใส่พวกไมโครเวฟบริเวณตรงนี้แทนก็ได้กาต้มน้ำร้อนต่างๆเตาปิ้งขนมปังอยู่ตรงนี้ได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันตะกล้องลงไปข้างล่างนิดนึงอยากให้ลูกค้าเห็นพอตะกล้องลงไปอย่างนี้ทุกคนเห็นชัดเลยไหมคะว่าสเต็ปความสูงของหินนั้นมันไม่เท่ากันลูกค้าเห็นอยู่แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้า2อันนี้ที่มันเป็นเครื่องล้างจานกับตัวเครื่องซักผ้าเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่และสูงทำให้ต้องมีการยกสเต็ปหินขึ้นมาให้ใส่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่าจะแบบเฮ้ยมาถึงน้องยกให้พี่เลยแล้วพี่จะเอาใส่ได้เลยอันนี้ลูกค้าที่เขาให้เราทำแบบนี้ได้เนี่ยเพราะเขาส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวจริงมาให้ทางเราเนี่ยได้ทำการวัดแล้วก็ฟิตติ้งก่อน
เป็นไงคะทุกคนชอบไหมสำหรับงานตัวนี้รุ่นนี้จริงๆก็คือกว้าง3เมตร20สูง1เมตร90เป็นงานสั่งทำใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบแน่นฟลอร์มากๆทีนี้เราต้องเตรียมตัวยังไงกันบ้างถ้าเราอยากได้งานครัวสวยๆแบบนี้นะคะเราต้องขอขนาดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกรุ่นก่อนเราจะเอามาเช็คให้ว่ามันสามารถใส่กับครัวเราได้ไหมหรือว่าถ้าใส่แล้วมันต้องมีการปรับแต่งอะไรได้ไหมในเรื่องของเช่นความลึกอย่างเงี้ยครัวเราเป็นงานสำเร็จรูปมันลึก60เซนมันก็ต้องดูว่าเฮ้ยของลูกค้าใส่ได้จริงหรือเปล่าต้องปรับตรงไหนไหมข้อที่2การใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้แปลว่าเราจะได้ฟังก์ชันตามตัวต้นแบบเป๊ะๆนะคะทุกคนยกตัวอย่างเช่นคุณพี่ท่านนี้เขาหายไปเลยในเรื่องของฟังก์ชันที่เก็บถังแก๊สเพราะว่าเขาต้องไปใส่พวกโอเว่นอะไรแทนเขาก็เลยต้องเปลี่ยนจากเตาแก๊สเนี่ยให้เป็นเตาไฟฟ้าข้อที่3ไม่ใช่ว่าเราอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรหรือต้องการใส่อะไรเราก็ประโคมโหมใส่เขาไปเลยอย่างเดียวสิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงถึงเลยนั่นก็คือความแข็งแรงของโครงสร้างบางอย่างมันอาจจะพูดตรงๆเลยว่าลูกค้ามันอาจจะใส่ไม่ได้นะเพราะว่าโครงสร้างมันจะเปลี่ยนความแข็งแรงมันจะหายไปเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลนะถ้าใครอยากได้งานใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้ลูกค้าสามารถปรึกษาได้ที่เพจ Facebook ของ9 Furniture หรือมาที่ร้านได้เลยเราจะประเมินแล้วก็พูดคุยกันอย่างเต็มที่ว่าโอเคถ้าใส่ได้หนูบอกใส่ได้ถ้าใส่ไม่ได้ลูกค้าจะได้ไม่ต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้เปลืองเงินให้เสียเวลาอ่ะก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับงานสั่งทำของลูกค้าจากจังหวัดภูเก็ตเนาะตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นของร้านนะนอกจากโครงสร้างหน้าบานต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันพวกที่คว่ำจานอ่างล้างก๊อกน้ำตะแกรงคว่ำอะไรเงี้ยเป็นของเราทั้งหมดเลยเบ็ดเสร็จตัวนี้ไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นของลูกค้าเองราคาอยู่ที่ 61,900 บาทอันนี้ถือว่าเป็นราคาในเรื่องของงานสั่งทำอัปเกรดสินค้าและตัวนี้ใช้หินยาว3เมตร20ค่ะทุกคนแต่ถ้าใครอยากได้งานออริจินอลเหมือนตอนต้นคลิปนะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยเรามีโปรโมชั่นให้ด้วยจากราคา 64,900 ลดเหลือ 59,900 ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้เป็นแบบเจ้าของงานครัวสวยๆสำเร็จรูปตั้งวางใช้งานได้เลยนึกถึงของ9 Furniture นะคะแล้วเจอกันใหม่กับงานสั่งทำพิเศษคลิปหน้าจะเป็นครัวของลูกค้าหรือเปล่ารอติดตามชมนะคะวันนี้มะนาวขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ